อาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจจากกองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่ส,สช่วยกันขนเตียงเหล็กพร้อมที่นอนค่ะไปสนับสนุนติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์ที่วัดเจริญสามคัคคีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสำหรับใช้เป็นสถานที่กักตัวในชุมชนของตำบลพลกลังและตำบลสีมุมรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้นะคะก็สามารถเป็นศูนย์พักคอยแบ่งเบาภาระให้กับแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามช่วยลดภาระทางด้านสาธารณสุขและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทนี้ด้วยค่ะ